ทำความเคารพผู้บัญชาการมวลทหารบกที่32ประธานในที่นี้และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่32ที่32ขออนุญาตเรียนชี้แจงการดำเนินการตรวจความพร้อมไว้และ3หมวดช่วยเหลือประชาชนมีจำนวนทั้งสิ้น150นายการหรือวันหยุดราชการถ้าเป็นวันหยุดราชการก็ต้องมีแผนตามตัวต้องที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเตรียมความทุกหน่วยได้มีความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยตั้งแต่เนิ่นทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่จะเกิดขึ้นประการที่2ที่ทุกท่านเคารพนับถือเดชะพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีว่าเพื่อชาติศาสนกษัตริย์และประชาชนหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ต้องเข้าร่วมช่วยเหลือทันทีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือครับแต่ละคนก็จะมาหยิบเสื้อชูชีพประจำตัวของเราไปแต่งตัวให้พร้อมที่จะอาหารด้วยครับเครื่องนอนเครื่องมือติดต่อสื่อสารพร้อมครับอุปกรณ์ในการตัดก็จะวิ่งในขึ้นรถอัตราหรือการหน่วยที่จัดไว้ครับก็จะมีการทำงานช่วยเหลือกับโดยก็ได้ติดตั้งเชือกส่งข้ามประชาชนที่ติดอยู่ที่อีกฝั่งครับขณะนี้ได้ส่งข้ามนางคำใสไปแล้วครับบ้านอยู่ศกไม้เอาละครับส่งข้ามมาได้หนึ่งคนแล้วครับเป็นผู้ที่มีเสียงหวาดเสียงดุริพัฒน์เลยยิงเลยสวยงามมากสวยงามมากสวยงามมากตัวเองได้ครับโดยเห็นอุปกรณ์ช้าช้าช้าอย่าเร็วมากช้าช้าจะเป็นวิธีการข้ามง่ายๆอุปกรณ์ง่ายๆครับหายใจได้ในพื้นที่ครับนั่นคือแว่นน้ำพื้นดินนะครับค่อยๆการช่วยเหลือผู้ป่วยครับเข้าทั้งสองด้านข้างนะครับค่อยหามลากขึ้นมาจะต้องเจ็บลากขึ้นมาเลยหมดสติทำให้หมดสติคุณแม่ครับเป็นรถแท้เลยนะครับขณะนี้ครับหน้าเหลืองเลยครับดูครับกรณีนี้เลยโอ้มีอะไรทำข้าวทำไมโอ้ย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 คืออะไรนี่ขอตัวจริงมาแล้วคืออย่างกับคุณอะไรนะที่อยู่ปักใต้จมล่างแต่เพิ่งจมไปหนึ่งนาทีเลยนะคืนแล้วจะพูดเรื่องนะครับจะพูดถึงการทดลองนะครับเป็นได้ของคนละรอบยกโอ้โหไหวด้วยยกขึ้นปกติให้ได้อีกคนหนึ่งแค่หนึ่งคนนะครับหน้าคนดูอาการจะหนักมากนะครับก็ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่3นะครับซึ่งต้องการให้หน่วยพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในวันนี้มณฑลบกที่32ก็ได้ทำการซักซ้อม200ช่วยเหลือประชาชนนะครับเพื่อที่จะเตรียมไว้ให้พร้อมสำหรับที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นพ
ราะตอนนี้สภาพอากาศก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับโดยร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกภาคส่วนก็จะช่วยให้ราษฎรได้พบกับความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดจัดเตรียมกำลังไว้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับสำหรับชุดนี้ในส่วนของมณฑลบกที่32นี่ก็มีจำนวน1,200ช่วยเหลือประชาชนครับคือจะตั้งที่มั่นอยู่ที่ว่ามีการกระจายออกไปใช่ครับก็ที่ตั้งปกติก็อยู่ที่ใกล้สุสานมุกรีที่นี่แหละครับก็ถ้ามีเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ไหนก็จะเคลื่อนย้ายกำลังคนไปช่วยเหลือที่นั่น